้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง You and Me and Me เธอกับฉันกับฉันครับหนังเรื่องล่าสุดจาก GDH ผู้กำกับเนี่ยเป็นผู้กำกับแฝดนะฮะเป็นผู้กำกับใหม่ส่วนผู้อำนวยการสร้างเนี่ยก็คือพี่ต้วงบรรจงของเรานั่นเองนะครับผู้สร้างร่างทรงแฟนเดย์แล้วก็ผลงานหนังไทยที่โด่งดังอีกมากมายครับสำหรับเรื่องย่อเนี่ยตัวอย่างก็มีครับไปดูเองนะก็มาเข้าสู่พาร์ทรีวิวกันดีกว่าครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบรรยากาศของเรื่องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องเลยนะบรรยากาศของหนังเนี่ยมันเป็นยุคที่ผมเนี่ยโตมาครับผมรู้จักทุกอย่างที่หนังมันพูดอะซึ่งมันก็แบบชวนคิดถึงมากอะครับเหมือนแบบเราได้มองเห็นตัวเองในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยหนังเนี่ยมันสามารถเก็บรายละเอียดดีเทลของยุค Y2K ได้เป๊ะมากๆทั้งเรื่องของบ้านเรือนการแต่งกายที่อยู่อาศัยพร็อพนู่นนี่นั่นของเล่นรายการทีวีอะไรเงี้ยคือแม่งเป๊ะสุดๆครับแล้วมันก็สามารถสะท้อนภาพของยุค Y2K ได้อย่างน่าสนใจมากนะครับทั้งเรื่องของปัญหาครอบครัวที่มันยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันทั้งเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตอะรูปแบบการสอบคำพูดคำจาทัศนคติของคนหลายคนหนังมันสามารถสะท้อนตรงนี้ออกมาได้น่าสนใจมากครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องของงานสร้างครับทั้งการหาโลเคชั่นงานภาพดนตรีประกอบพร็อพทุกอย่างเนี่ยผมว่าหนังมันค่อนข้างจะใส่ใจนะฮะมันมีรายละเอียดในทุกๆเฟรมภาพนะฮะขนาดหมาขี้แม่งยังมีความหมายเลยนะครับแล้วก็ผมว่าการใช้ชนบทของมันเนี่ยมันสามารถคุมมูดของเรื่องให้มันรักษาอารมณ์คนดูได้อะครับมันไม่ได้ทำให้ภาพของชนบทเนี่ยมันดูด้อยลงครับมันกลับรู้สึกฟิลแตกต่างกับเมืองหลวงซึ่งหนังเนี่ยมันสามารถเล่าอะไรอย่างนี้ได้ดีนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับภาพรวมนะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นหนังเรื่องแฟนฉันอยู่สูงมากเลยครับเพียงแค่ว่ามันเปลี่ยนยุคสมัยนะจากยุคที่แบบโอ้ยโอ้ยมันเป็นอีกยุคนึงครับซึ่งยุคนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ Y2K ใช่ไหมแล้วผมคิดว่าประเด็นที่เล่นเนี่ยความรักจากเรื่องของเด็กเล็กๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นเด็กมัธยมทำให้อารมณ์กับอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้มข้นกว่ามันจะมีความเป็นหนังป๊อปปี้เลิฟอะครับมันจะไม่ใช่แบบแอบชอบรักใสๆเหมือนแฟนฉันครับอย่างต่อมาในด้านของบทเนี่ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเล่าชีวิตของแฟนได้ดีมากเลยนะมันทำให้เรารู้จักกับสองตัวละครเนี้ยได้อย่างสนิทเลยเหมือนแบบเราเป็นคนข้างบ้านนะแล้วเราก็จะอินกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องพบเจอนะฮะเวลาตัวละครมันต้องรับอิมแพกจากทางอารมณ์เนี่ยเราจะเข้าใจเขาเพราะว่าในองค์หนึ่งเนี่ยมันสามารถเล่าให้เราเกาะติดกับแฟนสองคนนี้ได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือการเล่าของมันครับหนังเนี่ยเล่าเรื่อยๆครับค่อยๆให้เราเนี่ยเห็นพัฒนาการของตัวละครในด้านความรักในด้านความคิดเห็นในด้านครอบครัวแล้วหนังเนี่ยมันเล่าแบบเรียบง่ายมากเลยไม่ได้มีอะไรหวือหวาจังหวะเหมือนแฟนฉันนั่นแหละแต่ว่าพอถึงพาร์ทที่มันควรจะดราม่าเนี่ยหนังมันก็สามารถหยิบประเด็นที่มันเล่าช้าๆเนี่ยมาขยี้ได้ถูกจุดนะฮะซึ่งแบบโอ้หนักเจ็บมากฮะเป็นหนังที่ช่วงท้ายๆเนี่ยผมร้องไห้ยับเลยนะครับซึ่งไอ้ช่วงท้ายที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นประเด็นของครอบครัวครับหนังเนี่ยมันสามารถหยิบประเด็นของครอบครัวมาเล่นได้อย่างสมจริงเลยนะฮะมันหยิบจุดนั้นน่ะมาขยี้ได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะคือส่วนตัวเนี่ยผมเคยผ่านเรื่องอย่างนี้มานะครับแล้วมันก็แบบซ้อนทับกับตัวหนังพอดีอ่ะทำให้จุดนี้เนี่ยผมอินมากผมก็แบบโอ้โหร้องไห้ยับหมาเลยนะฮะซึ่งซีนนี้ในหนังเนี่ยมันก็สามารถพรีเซนต์ออกมาได้อย่างอบอุ่นครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอารมณ์ที่ปวดร้าวเจ็บปวดอยู่นะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของการแสดงครับน้องใบปอที่เล่นเป็นนางเอกเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยนะทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านอะไรคือบางช่วงอาจจะแบบดูเกินไปนิดนึงแต่ว่าผมว่าภาพรวมเนี่ยน้องเขาเก่งมากเลยแล้วก็ผมว่าต่อไปเนี่ยอนาคตเขาไกลแน่นอนครับน้องใบปอเนี่ยเขาเล่นเป็น2ตัวละครนะก็คือแฝดยูแอนด์มีนะคะ2คนเลยแล้วเขาเนี่ยสามารถถ่ายทอดความเหมือนที่มีความแตกต่างข้างในอ่ะออกมาได้ดีมากครับเราดูแล้วเราแยกออกว่าตัวละครเนี้ยอยู่ตัวละครเนี้ยมีไม่ใช่เพียงเพราะว่าอัตลักษณ์ของเขาครับมันเป็นเพราะว่าข้างในของเขาอารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขาวิธีคิดของเขามันไม่ได้เหมือนกันทีเดียวครับส่วนตัวละครของน้องพระเอกยังมากเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันยังแข็งอยู่นะครับบางช่วงเนี่ยมันจะมีความเกร็งๆแข็งๆแล้วก็หนังมันจะมีช่วงที่ตัวละครเนี่ยมันต้องแอคอ่ะแบบกูสมาร์ทอ่ะผมว่ามันเก๊กเกินไปหน่อยนะครับมันบียอนเกินไปอ่ะมันเหมือนถ่ายแบบอ่ะมันไม่เหมือนหนังอ่ะมันไม่เหมือนแบบคุณเจอสาวแล้วแบบมันแบบมันเหมือนไทยแบบอ่ะคุณซึ่งตรงนี้ผมก็ติดนิดนึงนะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับทำได้ดีแต่ว่าผมว่ามันดีได้มากกว่านี้ครับจากสุดท้ายที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการหยิบเอานักแสดงที่เราเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตามาเล่นครับโอเคล่ะจะมีบางคนที่เราแบบหน้าคุ้นๆนะฮะอย่างเช่นตัวละครของพ่อนางเอกนะครับแล้วก็ตัวละครของคนที่เป็นครูพินเขาเล่นร่างทรงนะแต่ว่าสองคนเนี้ยเล่นดีนะฮะเป็นธรรมชาติมากแล้วตัวละครอื่นเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้แบบคุ้นหน้าคุ้นตาเขามากมันทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูเป็นมนุษย์มากๆครับมันดูสมจริงดูว่าเรื่องพวกนี้
มันเกิดขึ้นจริงๆกับคนกลุ่มนี้ครับถ้าพูดง่ายๆก็คือมันทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันดูน่าเชื่อถือขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของพาร์ทความรักในเรื่องครับตัวหนังเนี่ยมันมีพาร์ทของความรักระหว่างมาร์คยูมีที่น่าสนใจครับแต่ผมคิดว่ามันยังพาคนดูไปไม่ไกลมากพอฮะมันไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่มันมีความไบโพล่าครับเหมือนอารมณ์รักเนี่ยมันต้องการจะ represent ความเป็น poppy love แบบรักสามเศร้าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันกลับใส่น้ำหนักที่เข้มข้นมากเกินไปเข้ามาครับมันทำให้รักของเด็กมัธยมเนี่ยมันดูแบบปลอมครับคือหลายช่วงเนี่ยเราไม่ค่อยเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยรักกันเท่าไหร่มันเหมือนแค่แบบกูติดสกินชิพอะประมาณนั้นนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะปูเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านี้ให้คนดูเนี่ยเห็นแง่มุมของทั้ง3ตัวละครมากกว่านี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักให้เห็นแบบเวลาเขาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เขาโมเมนต์ประมาณไหนเวลาโทรคุยกันเยอะๆเนี่ยมันประมาณไหนคือหนังมันก็มีครับแต่ว่ามันน้อยนะฮะแล้วตัวละครอย่างมาร์คเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นอกจากปัญหาครอบครัวแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอินกับความรักของพวกเขานะฮะว่าทำไมเขาต้องแบบเลือกไม่ได้แค่มึงแบบรักพี่เสียดายน้องอย่างนี้เหรอซึ่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันยาวได้มากกว่านี้มันอาจจะปูตรงเนี้ยให้เราอินได้มากกว่านี้ครับระดับนี้ถือว่าไม่ได้แย่นะกำลังโอเคแต่ผมคิดว่ามันดีได้มากกว่านี้นะฮะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของการใส่ดนตรีประกอบครับหนังเนี่ยมีการใส่ดนตรีประกอบที่ดีมากๆในบางช่วงครับอย่างเช่นฉากที่นางเอกดีดพินเว้ยถ้าใครดูแล้วนะจะแบบดีดพินตึ้งแล้วก็เป็นอิมเมอร์ชั่นของนางเอกแล้วก็แบบตัดไปฉากนู้นฉากนี้ฉากนั้นซึ่งเสียงพินกับความเหงาที่หนังมันมอบให้เราแบบโอ้ดีมากอะแบบเราแบบสะเทือนใจอะครับแต่ว่าในทางกลับกันกับหลายๆฉากหนังมันเลือกจะใส่เพลงพื้นหลังเข้ามาครับแบ็คกราวด์มิวสิกอะแล้วปัญหาคือมันแบบขัดฟิลอะคุณมันช็อตฟิลอะเหมือนส่วนตัวผมคิดว่าหนังเนี่ยมันสปอยคนดูเยอะเกินไปเว้ยอย่างบางช่วงที่ตัวละครเนี่ยกำลังเจอกับสภาวะทางจิตใจหนังแม่งก็แบบซาวขึ้นมาก่อนเลยตึงมึงเศร้านะมึงเศร้านะตึงมึงเศร้านะทั้งที่จริงๆอะถ้าปล่อยให้เราได้เห็นความดราม่าของตัวละครกับความเงียบที่เป็นแบ็คกราวด์สักระยะหนึ่งแล้วค่อยใส่เพลงเข้ามามันจะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกอิมแพกมากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าความเงียบเนี่ยเป็นการเกริ่นนำอารมณ์ที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงว่าเฮ้ยมึงรู้สึกยังไงวะแล้วพอซาวขึ้นมาตบทีหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มอารมณ์ของคนดูครับอันนี้มันเหมือนสปอยว่าแบบมึงควรจะเศร้านะแล้วก็ใส่ซาวมันประมาณนี้เยอะมากครับซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตรงนี้นะฮะอย่างต่อมาที่ถือว่าขัดใจพอสมควรก็คือเรื่องของความเป็น GDH นะครับคุณมันจะต้องแบบแฮปปี้อะครับซึ่งมันไม่ได้แย่ครับมันไม่ได้แย่หนังเนี่ยมันมีความพยายามจะหักดิบคนดูทำร้ายจิตใจคนดูแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เอาดีกว่านะครับแบบเหมือนแบบเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วคนดูจะเกลียดกูแน่เลยอะกลับไปเหมือนเดิมดีกว่านะแล้วคือตรงเนี้ยมันน่าเสียดายครับต้องบอกกันว่ามันไม่ได้แย่ฮะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งของหนังในช่วงองศาหนังมันจะมีการเลือกเดเรคชั่น2ทางได้นะครับหนังเนี่ยมันเลือกไปทางที่เซฟกว่าซึ่งมันก็พาคนดูไปสู่จุดจบแบบนึงที่ไม่ได้แย่ถือว่าดีมากๆในแบบของมันนะครับแต่ว่าถ้าหนังมันเลือกไปอีกเวย์นึงเนี่ยผมคิดว่ามันจะพาคนดูไปได้ไกลกว่านี้ครับแล้วมันจะนำพาตัวละครเนี่ยไปสู่จุดที่มันจะต้องเติบโตมากกว่านี้เพราะว่ามันจะมีปมในใจครับแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้ไปตรงนั้นเพราะว่ามันเลือกที่จะเซฟความรู้สึกคนดูกลุ่มใหญ่นะฮะส่วนตัวคิดว่ามันน่าเสียดายครับแต่ว่ามันไม่ได้แย่ที่มันออกมาแบบนั้นนะแต่ว่าแค่คิดว่ามันแบบน่าเสียดายที่มันไม่ได้พาคนดูไปสำรวจอีกจุดนึงอะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแบบที่หนังมันบูทีแรกอะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะหนังมันจะแบบดาร์กแล้วตัวละครทุกตัวมันจะต้องแบบแบกรับความรู้สึกที่ไอ้เหี้ยกูทำให้อะไรอย่างนี้มันเกิดขึ้นน่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมจะชอบหนังเรื่องนี้มากนะฮะผมไม่ได้โรคจิตนะเว้ยผมแค่แบบเสียดายอ่ะก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยน่าจะรู้ว่าผมพูดถึงจุดไหนนะสรุปง่ายๆโดยรวม You and Me and Me เธอกับฉันกับฉันก็นับว่าเป็นหนังดราม่าที่ดีเรื่องนึงครับมันมีดราม่าที่น่าสนใจมีตัวละครดำเนินเรื่องที่มีมิติสามารถ represent เรื่องของชีวิตของแฟรดออกมาได้เป็นอย่างดีและก็มีการสะท้อนภาพของยุคสมัยที่หนังมันเล่าเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับแฟนฉันในยุค Y2K ฮะแม้ว่าในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยมันน่าจะไปไกลได้มากกว่านี้ perfect ได้มากกว่านี้และตัวหนังเนี่ยมันยังคงติดเซฟโซนความแฮปปี้แบบ GDH อยู่แต่ก็นับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังดราม่าที่ดีมากเรื่องหนึ่งจาก GDH ครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้
ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู You and Me and Me เธอกับฉันกับฉันฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ